วัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะทุกวันเสาร์นะคะ 16:00 นถึง 16:30 นนะคะกับรายการ Lady Society นะคะทางช่อง Channel 8 Thailand ซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเกมอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าเกมมีข่าวสารมารออัปเดตกับคุณผู้ชมมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าข่าวแรกจะเป็นข่าวอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันเลยดีกว่าค่ะบริษัท Eye Link Vision จำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแว่นตาชั้นนำระดับโลกนะคะนำโดยคุณประพันธ์พดุงเกียรติสกุลกรรมการผู้จัดการบริษัท Eye Link Vision จำกัดฉลองความสำเร็จสุดยิ่งใหญ่นะคะหลังฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอด3ปีที่ผ่านมาโดยสามารถดันยอดขายได้ดีต่อเนื่องสร้างผลกำไรสวนทางกับสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังถดถอยขึ้นแทนผู้นำเข้าแว่นตาฟังก์ชันนอลนะคะแบรนด์ IC Berlin เป็นอันดับ1แห่งเอเชียครับวัตถุประสงค์ของงานวันนี้นะครับก็เป็นการเปิดตัวแว่นตา IC Berlin นะครับรุ่น Young Collection นะครับเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทยแล้วก็เป็นการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยนะร้าน KT Optics สาขาเมกะบางนาครับสินค้าของ Young Collection ที่เปิดตัวในวันนี้เป็นสินค้าที่ทาง IC Berlin ออกแบบมาเพื่อที่จะสร้างตลาดให้กับผู้บริโภคนะครับของแบรนด์เนี่ยนะให้มีฐานกว้างขึ้นมีอายุยางขึ้นมีอายุประมาณสักนะครับเริ่มต้นประมาณ18-19-20หรือนะครับคนผู้บริโภคเก่าแฟน IC Berlin ที่อาจจะมีอายุมากขึ้นแล้วนะครับเพราะแบรนด์นี้เข้ามาอยู่เมืองไทยประมาณ10-20ปีนะครับอยากจะได้สินค้าอะไรใหม่ๆที่ทำให้เขารู้สึกถึงแม้เขามีความรู้สึกว่าอายุมากในภายนอกแต่ยังแอทาร์ดนะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากเลยก็ได้ข่าวมาเหมือนกันว่าแบบนี่ที่นี่เป็นที่แรกของโลกนะครับภูมิใจมากๆเลยก็ได้สัมผัสแล้วก็ได้ใส่แล้วครับผมก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของ IC Berlin อยู่มากๆเลยก็คือความเบาของน้ำหนักแล้วก็ดีไซน์ของเขายังคงความเป็น IC Berlin ได้ชัดเจนมากๆนะครับผมถ้าใครที่เป็นแฟนหรือว่าใครที่ชื่นชอบแบรนด์นี้อยู่แล้วผมว่าควรเข้ามาชมนะครับครับก็ต้องบอกกันเลยครับว่า IC Berlin ที่ KT Optic เนี่ย อย่างที่เรียนนะครับว่า1เรามีคอลเลคชันที่หลากหลายกว่าที่อื่นนะครับแล้วก็เราเป็นช็อปที่ก็ที่เวลาจะล้อนนิวคอลเลคชันก็จะมาล้อนที่เราก่อนนะครับแล้วก็สำหรับโปรโมชั่นสำหรับคอน sumer ในช่วงนี้นะครับอย่างที่กล่าวไว้ว่าคือเป็นสำหรับเดือนนี้นะครับเป็นการซื้อกัน IC Berlin พร้อมเสื้อ IC Berlin พร้อมลายเซ็นของน้องหมากนะครับในส่วนเซอร์วิสเราก็ยังพร้อมที่จะยินดีแล้วก็บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาเมกะบางนาหรือสาขาอื่นๆในประเทศไทย200สาขานะครับอยากซื้อ IC Berlin ที่อื่นมาใช้บริการที่ KT Optic เปลี่ยนน็อตเปลี่ยนแป้นจมูกหรือล้างทำความสะอาดเรียนเชิญนะครับฟรีทุกรายการนะครับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีจากทั่วโลกแบรนด์ Kill Fresh นะคะภายใต้บริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนจัดงาน Kill Fresh Festival นะคะมหากรรมอาหารทะเลสดส่งตรงจากทุกมุมโลกพร้อมเปิดตัวมอสปฏิภาณนะคะพรีเซนเตอร์คนล่าสุดยังเป็นทางการห่างหายไปนานกันนะพรีเซนเตอร์ครับผมก็ผมว่าพรีเซนเตอร์ตัวนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับอาหารนะครับก็ถ้าถามว่าเคยรับพรีเซนเตอร์เกี่ยวกับอาหารมาไม่เคยนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวแรกที่รับแล้วก็คอนเซ็ปต์ของ Q Face ก็เหมาะมากเลยคือเป็นด้วยรักและปากกับผมนะครับมันก็เลยสอดคล้องกันออกมาเป็นแบบออกมาเป็นมอสที่แบบนำเสนออาหารสดแช่แข็งของ Q Face ก็คือช่องทางการซื้อขายนะครับ Q Face ปลาอาหารสดแช่แข็งนะครับก็คือตาม Modern Trade นะครับโลตัสแมคโครนะครับถ้าเกิดว่าช่องทางออนไลน์นะครับหรือว่าที่จะสั่งให้มาส่งก็มีโอ้แกร็บไลน์แมนหลายอย่างเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจำไม่ได้นะครับก็คือเข้า Qface เลยเป็นเว็บไซต์ของเขาเลย Qface ใน Google ปุ๊บมันก็ขึ้นมาแล้วเราก็กดสั่งจ่ายตังค์ปุ๊บแป๊บเดียวมอไซค์ก็มาส่งละและสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากลองลิ้มชิมรสชาติของผลิตภัณฑ์จาก Q Face สามารถสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์นะคะได้ที่เว็บไซต์ของ qface.com แล้วก็ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศได้เลยนะคะท
ทำเอาเหล่าบรรดาสายมูเตลูต่างจ้องมองตัวเลขกันแบบตาไม่กระพริบเลยล่ะค่ะสำหรับการลำวงสวงของสองสาวสายมูนะคะลัลล่าอาสยามที่ขอแท็กทีมน้องรักอย่างสาวธัญญาอาสยามมาร่วมรำถวายในพิธีเปิดขุมทรัพย์แห่งเมืองบาดาลวงสวงพ่อปู่ศรีสัตนคราชนะคะณมูลนิธิสุบินนิมิตนะคะจังหวัดนนทบุรีซึ่งหลังจากการลำถวายนะคะทั้งสองสาวได้ทำการจับลูกปิงปองแล้วก็จุดธูปขอโชคขอลาภนะคะจากองค์ปู่ซึ่งปรากฏว่าเลขที่จับได้จากโหลแล้วก็การจุดธูปนั้นนะคะออกมาตรงกันได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวละค่ะวันนี้ก็เป็นงานบวงสรวงไหว้องค์ปู่ศรีสัตนคราชนะคะก็ปราบปื้มแล้วก็เป็นงานที่จัดบอกว่าจะจัดเล็กๆแต่ก็ยิ่งใหญ่อลังการเหมือนเดิมวันนี้เป็นฤกษ์ดีเป็นฤกษ์เปิดทรัพย์นะคะองค์นาคาวันนี้เราก็มีบวงสรวงองค์ปู่ศรีสัตนคราชนะคะแล้วยังอัญเชิญทุกปู่เลยมาปู่พญานาคทั้ง9ตระกูลมาหมดเลยวันนี้คือหนูก็อยู่กับอาจารย์สุวินกับแม่ครูมาจะ4ปีแล้วแล้วก็มีความศรัทธามากๆในเรื่องขององค์ปู่พญานาคแต่ว่าตอนแรกก็เอาจริงๆหนูก็ศรัทธาเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็คือเรายังไม่เคยเห็นอะไรที่แบบท่านสร้างปาฏิหาริย์แต่พอมาปี2ปีนี้คือเรามูเยอะมากๆแล้วเราก็เชื่อแบบไม่ต้องสงสัยแล้วก็ศรัทธาทําให้โดยที่ไม่ได้คาดหวังใดๆแล้วพอเราได้กลับมาเราเลยรู้สึกเลยว่าสิ่งนี้คือ1กําลังที่เราทํา2คือความศรัทธา3คือท่านช่วยให้เราประสบความสําเร็จจริงๆค่ะหนูก็เลยศรัทธาปู่พญานาคมากๆค่ะมันก็ไม่เราปลื้มปิ่มที่ได้ทําแล้วเซอร์ไพรส์กว่านั้นก็คือเอาตามความเชื่อของเราเนาะท่านก็โปรยน้ํามนต์ลงมาให้เป็นอะไรที่แบบโหอัศจรรย์ลงแล้วก็ตกใจอ่ะฝนก็คือจะเทลงมาแบบเปียกเลยแต่นี่เป็นเหมือนน้ํามนต์นะคะคือไม่ได้เปียกแล้วก็มาแป๊บเดียวมาพร้อมกับลมแล้วก็หายไปมาเฉพาะตอนลาลาดเนี่ยเราใช่ฝนจนทุกคนก็ตกใจแต่แม่ก็บอกว่าปู่มาโปรยน้ำมนต์เป็นอีกหนึ่งคู่รักคนดังที่ถูกพูดถึงและคงอยู่ในกระแสตลอดเวลานะคะสำหรับครูเบียร์นุติยาแล้วก็เนเงินเจลินที่ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็มักจะกลายเป็นกระแสบนโลกออนไลน์ไปซะทุกอย่างโดยเฉพาะล่าสุดนะคะกับการทำผลิตภัณฑ์สบู่เป็นของตนเองภายใต้ชื่อแบรนด์สบู่ NB Serum Soap นะคะก็ขายดิบเป็นเทน้ำเทท่าจนต้องจัดฉลองยอดขายทะลุ1ล้านก้อนนะคะเพื่อขอบคุณเหล่าบรรดาตัวแทนแล้วก็ดีลเลอร์อย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมด้วยแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะเจ้าของฉายาคู่จิ้นห้างแตกจากเวทีมิสแกนอิงฟ้าวราหะแล้วก็ชาร์ลอตต์ออสตินมาร่วมแสดงความยินดีภายในงานนี้อีกด้วยคือมันก็จะสำเร็จไปไม่ได้ถ้าไม่มีตัวแทนและไม่มีดีลเลอร์ทุกคนไม่มีลูกค้าทุกคนครับผมจบไหมครับอาจจะมีอีกเป็นคนตื่นเต้นถือว่าเกินคาดมากๆเพราะว่าตอนแรกก็คิดว่าจะมาแค่300ต้นตะเคียนดูแล้วตรงนี้ก็น่าจะเกือบพันเลยก็ตื่นเต้นมากๆคุ้มกับที่เราตั้งใจจะทำแล้วอย่างกล้าบอกว่าบทรับบทนอนเพื่องานนี้แล้วก็คุ้มกำไรตัวเองสัตว์งานนี้เบอร์ห้าบาท1ล้านก้อนคอนเซ็ปต์ควรตรงนี้ก็ภายใน3ปีเดือนครับคอนเซ็ปต์อะไรยังไงขอคะแนนจากคณะกรรมการอย่างไรคณะกรรมการได้ถามหลับนอนกันด้วยกันทั้งคู่เลยครับก็คือก่อนหน้านี้ก็คือเราทำงานมากว่าจะได้นอนเราวางแผนงานจัดงานวันนี้อาหารอะไรไม่เราเน้นสิ่งดีๆให้ตัวแทนหมดเลยครับเสร็จงานแล้วเรายังมีผลไม้ห่อกลับบ้านด้วยมีทุเรียนมีมังคุดมีเงาะเอาแบบได้แล้วสามารถสมัครได้กับตัวแทนเลยสามารถสมัครได้กับตัวแทนและสามารถสมัครได้ที่เพจ NB สบู่เทลัม NB เทลัมโซมครับผมที่จริงอ่ะพวกหนูมีดีลเลอร์แค่24คนแต่ว่าใครที่มาสมัครก็คือสมัครสามารถอยู่ในทีมงานสายงานดีลเลอร์ได้เลยเพราะว่าพวกเราตบมือด้วยครับเวลาใครมาสมัครกับเราอ่ะเราจะโยนให้ทั้งหมดเลยโอ้ยให้ดีลเลอร์เลยดูน่ารักอะน้องไอ้เนี่ยเวลาใครมาสั่งปีกับเราแล้วก็โยนให้ดีลเลอร์เลยครับไอ้บอกว่าครับพอเราไม่ได้ขายเองเมียจะมาเป็นทีมนี้ครับผมแล้วก็การตลาดไม่ว่าจะไลฟ์สดอิงค้าชาลอตไม่ว่าไลฟ์สดเน็ตไอดอลมากมายเราทำเพื่อตัวแทนทั้งหมดเลยครับไม่เคยปรับคือแต่ให้ตรงกับทีมงานมากๆเลยนะครับเอาละครับนี่คือทีมแรกสุดน่ารักของเราแล้วขอเชิญปรบมือดังๆด้วยจ้าแต่ช่วงนี้เราขอทางข้างก่อนนะครับด้านล่างก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวเรากำลังจะทำกันตรงผมเขาบอกขึ้นยากใช่ไหมทีมต่อมาเตรียมตัวได้เลยนะครับยืนรอได้เลยนะครับทีมและสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากทดลองใช้สบู่ NB Serum Soap สามารถสั่งซื้อแล้วก็สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ดีลเลอร์ทั่วประเทศได้เลยนะคะ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ GIT นะคะนำโดยนายสุเมธประสงค์พงษ์ชัยผู้อำนวยการสถาบันจัดงาน GIT Open House นะคะเปิดตัวภาพลักษณ์ใหม่พร้อมโชว์ศักยภาพงานบริการที่ยังคงมุ่งมั่นสร้างความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ความเป็นเลิศให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและก็เครื่องประดับไทยพร้อมด้วยการเปิดตัวนะคะ GIT Standard ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกอย่างยั่งยืนนะคะไปเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะก็วันนี้เรามีการปรับภาพลักษณ์ใหม่นะฮะโดยเราทำรีแบรนดิ้งของ GIT เราก็เลยอยากจะนำเสนอในเรื่องของบริการต่างๆที่เรามีอยู่รวมถึงนวัตกรรมต่างๆที่คิดว่าหลายท่านยังไม่รู้ในกลุ่มที่เป็นลูกค้าของเราก็จะค่อนข้างเฉพาะเจาะจงเช่นกลุ่มที่ตรวจอัญมณีตรวจพลอยเขาก็จะรู้เฉพาะในส่วนอัญมณีนะครับมันมีอีกหลายส่วนซึ่งมันเป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมซึ่งตรงนี้เราก็เลยมีความตั้งใจที่อยากจะเปิดบ้านให้ทุกคนได้รับทราบว่านวัตกรรมต่างๆกิจกรรมต่างๆรวมถึงความก้าวหน้าต่างๆในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็เลยเป็นที่มาของการจัดงานในวันนี้ครับก็อยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยคือ GIT เรานะครับก็จะเป็นอย่างเราคือเป็นสถาบันหลักของชาติแห่งหนึ่งนะครับที่มีหน้าที่ในเรื่องของการขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันเรื่องของธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับของเราให้สมกับที่เราเป็นศูนย์กลางการค้านะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยหลังจากตรงนี้เราคงคิดว่าเราคงมีการเผยแพร่ในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับที่เราจัดขึ้นในวันนี้เนี่ยสู่พับบิคอีกทีไม่ว่าจะเป็นในแง่ของโซเชียลออนไลน์ต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับแล้วก็ลองเข้ามาใช้บริการดูนะครับในหน่วยงานของรัฐซึ่งมีจัดว่าเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพสูงทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับนะครับหลักสูตรต่างๆเนี่ยเรากล้าการันตีได้ว่าไม่ด้อยกว่าหลักสูตรที่อย่างของในต่างประเทศที่ก็มาจัดในประเทศไทยเราก็ค่าเรียนแพงมากเรารับรองว่าความเข้มข้นของเนื้อหาเราไม่ได้ด้อยกว่าเขานะครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารในช่วงแรกที่เคมได้นำมาอัปเดตนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อในช่วงที่2ค่ะขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ211ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้วพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมาอัปเดตข่าวสารกันต่อเลยดีกว่าค่ะเพราะอย่างที่เกมบอกนะคะว่าตอนนี้ข่าวสารรอคุณผู้ชมเนี่ยให้ไปรับรู้รับทราบกันแบบอัดแน่นเลยทีเดียวค่ะIdol Exchange จับมือกับ MBK Center นะคะเตรียมจัดงาน MBK Idol Fashion Week 2022เพื่อตอกย้ำการเป็น Idol Center นะคะในวันเสาร์ที่16กรกฎาคมณลานกิจกรรมโซน B4 ชั้น6ศูนย์การค้า MBK Center พร้อมขนทัพแบรนด์แฟชั่นชื่อดังมากมายนะคะร่วมจัดแสดงโชว์ในคอนเซปต์ Design with Style Design with Smile โดยได้จัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะไปเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมานำโดยคุณกุ้งสรุดานะคะผู้บริหาร Idol Exchange นะคะหัวเรือใหญ่ของการจัดงานเข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะค่ะก็คือเดือนหน้าในวันที่16กรกฎาคมนะคะก็จะเป็นครั้งที่2ของ MBK Idol Fashion Week ซึ่งกุ้งได้มาเป็นเหมือนเป็นโชว์ไดเรคเตอร์ของงานนี้ซึ่งปีที่แล้วเนี่ยกุ้งก็ได้ทำเป็นเหมือนซัมปิ้งไว้พอปีนี้ปีที่แล้วกุ้งสัมภาษณ์ไว้ว่าจะมีแบรนด์น้องใหม่ที่แบบให้โอกาสกับยังดีไซเนอร์รุ่นใหม่คือไม่ใช่ว่าทำเวทีนี้มาเพื่อโปรโมตตัวเองแต่ทำปีนี้มาเพื่อให้โอกาสของรุ่นใหม่ๆได้เกิดขึ้นเพราะเราก็ขยับไปเป็นผู้จัดก็เลยเลือกค่ะ2แบรนด์ก็คือ Morphine ซึ่ง Morphine นี่เคยร่วมงานกับกุ้งเมื่อ9ปีที่แล้วในงานที่ Center World นะคะแล้วก็เลยคิดว่าเป็นแบรนด์ที่โตมาด้วยกันแล้วก็เป็นรุ่นน้องที่น่าภาคภูมิใจเพราะว่าเขาไปดังจริงๆที่ญี่ปุ่นส่วนแบรนด์ของนนนี่กับณนนท์เนี่ยคุณก็เชื่อว่าเป็นแบรนด์ที่น่าจับตาดูเพราะสองพี่น้องคุณชอบอะไรที่เป็นแฟมิลี่ด้วยความที่เรามีความเป็นครอบครัวในเรื่องของการทำงานอะไรก็ตามถ้าใครเคยสังเกตคุณก็เลยมองว่าเป็นอีกแบรนด์นึงที่คุณอยากจะเลือกอะไรเงี้ยค่ะคุณอยากได้เลือกแบรนด์ที่ยังไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนด้วย
หรือคือ2อันแตกต่างกันส่วน2ในแบบนี้ยังก็ลูกชายของกุ้ง ก็คิดว่าปีนี้ต้องมาเดินแล้วล่ะเพราะปีที่แล้วเขาไม่ได้มาเดินก็เลยอยากให้เขามาเป็นครั้งนี้ได้มาร่วมเดินด้วยค่ะค่ะก็ตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าจริงๆนี่ค่อนข้างใหม่ทางด้านแฟชั่นมากๆค่ะเพราะว่ายังไม่เคยทำจริงๆจังๆขนาดนี้มาก่อนก็รู้สึกโชคดีมากค่ะที่แล้วก็ต้องขอบคุณพี่กุ้งด้วยนะคะที่ได้เลือกแบรนด์หนูออกมาค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับแบรนด์เด็กฟิกนะคะก็เป็นแบรนด์น้องใหม่มากๆเลยเพิ่งเปิดมาไม่นานมากก็ยังไงฝากทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าทุกแบบทุกลายนี่ตั้งใจทำให้ทุกคนได้ใส่ค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.นะคะแถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมดนตรีบนชายหาด Lock on the Beach Music Festival เทศกาลส่งคลื่นความสุขต่อเนื่องนะคะให้คุณเที่ยวใต้ได้ตลอดปีซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการนะคะ Thailand Festival Experience แล้วก็ผลักดัน Soft Power of Thailand ให้คุณได้มาผ่อนคลายกับบทเพลงจากทัพศิลปินชื่อดังพร้อมลิ้มชิมรสอาหารจากภาคใต้นะคะในระหว่างเดือนมิถุนายน2565ณจังหวัดภูเก็ตแล้วก็จังหวัดกระบี่เพื่อปลุกกระแสการท่องเที่ยวไทยแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจโดยคาดว่านะคะจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 15,000 คนโดยได้จัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมานำโดยนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศททท.นั่นเองค่ะเป็นการส่งต่อเทศกาลที่จะสร้างความสุขให้กับภาคใต้นะคะตลอดทั้งปีเราอยากให้ทุกไฮทุกอันนี้ว่าทุกเดือนเป็นไฮซีซั่นเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการจัดการกิจกรรมอย่างต่อเนื่องที่สำคัญคืองานนี้ก็จะเป็นการกิจกรรมเรื่องของดนตรีที่จะมีการแสดงสดและมีการแสดงกิจกรรมพิเศษเพิ่มขึ้นมา Rock on the Beat Music Festival ในครั้งนี้จะจัดที่2พื้นที่นะคะที่จังหวัดกระบี่ก็คือที่พอร์ตตองกุลาแล้วก็ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะที่ป่าตองหาดปาโลมานะคะในส่วนของทั้ง2พื้นที่เนี่ยก็จะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันแล้วก็มีความน่าสนใจอย่างทั้ง2พื้นที่ที่ภูเก็ตเองนะคะเราก็จะมีการแสดงดนตรีที่พิเศษไม่ว่าจะเป็นน้องๆเดอะพาร์คินสันนะคะกับน้องวีโอเรตนะคะแล้วก็ที่อิงวัลลันทอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะมีการแสดงว่าวซึ่งเป็นการแสดงว่าวที่พิเศษมากและรวมถึงการแสดงอาหารการขายอาหารโอท็อปสินค้าท้องถิ่นนะคะเราจะมีการจัดงานในวันที่17ถึงวันที่19นะคะตั้งแต่เวลา3โมงเย็นจนถึงเวลา4ทุ่มส่วนที่พอร์ตตกลายอทมารีน่ายอทฝั่งเนี่ยนะคะเราก็จะมีการจัดงานในอาทิตย์ถัดไปก็คือวันที่24ถึงวันที่26ก็จะมีทั้งคุณเป็นชราทิพย์นะคะมี PTC แล้วก็ TP นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีกิจกรรมพิเศษเช่นเดียวกันโดรนโชว์เป็นโดรนประกอบแสงไฟแล้วก็มีการแสดงโดรนประกอบดนตรีอันนี้ก็เป็นการแสดงที่พิเศษมากๆและนอกนั้นก็จะเป็นส่วนของการจัดกิจกรรมพื้นถิ่นอัตลักษณ์ท้องถิ่นสิ่งที่เราทำเนี่ยเราต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่าในงานทั้งสองงานเนี่ยนะคะก็จะเป็นการตอบโจทย์ซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงมากๆเลยนะคะเราจะมีการรวมทั้งเรื่องอาหารฟู้ดนะคะมีการในเรื่องของฟิล์มก็คือทุกคนได้ไปถ่ายรูปได้ไปถ่ายกิจกรรมทำกิจกรรมแล้วลงโซเชียลมีเดียซึ่งถือว่าสำคัญมากเรามีในส่วนของแฟชั่นตอนนี้อยากให้ทุกที่เป็นพื้นที่รันเวย์ของทุกคนดังนั้นเวลาที่เราไปงานกิจกรรมต่างๆวันนี้เราก็ใส่แต่งตัวเป็นลักชัวรี่ชิคแอนด์ชิลซึ่งก็เป็นกิจกรรมเป็นแนวทางของการกิจกรรมทั้งสองส่วนอยู่แล้วและในส่วนของเฟสติวัลก็คือเป็นเฟสติวัลที่พิเศษที่ตอบโจทย์ประสบการณ์เวลาไปแล้วเนี่ยอยากที่จะไปอยากที่จะบอกต่อและในส่วนของตัวไฟก็คือกิจกรรมมวยไทยทั้ง2พื้นที่เองเนี่ยนะคะถือว่าเป็นพื้นที่หลักในการที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไปฝึกกิจกรรมมวยไทยเช่นเดียวกันศิลปะการต่อสู้ซึ่งก็สำคัญมากและสุดท้ายที่เราเพิ่มเข้าไปจาก 5F นั่นก็คือในเรื่องของ friendship เพราะเรามองว่าในส่วนของความรู้สึกที่ชาวต่างชาติมองมาถึงเมืองไทยเนี่ยก็คือเขาเรียกว่ายิ้มสยามอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดรอยยิ้มความเกรงใจแล้วก็อุปนิสัยของคนไทยถือว่าไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างความเขาเรียกว่าเป็นคอนเนคชันเป็นคอนเนคเตอร์ดอทในส่วนของเฟรนด์ชิพได้ดีมากๆของทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเพราะฉะนั้นอยากให้นักท่องเที่ยวชาวไทยมาแล้วเราก็เชิญชวนเอ็กซ์แพดแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเข้ามาด้วยความคาดหวังของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเราเห็นสัญญาณของการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่6มิถุนาที่ผ่าน1มกราถึงวันที่6มิถุนาเนี่ยนะคะ
ชาวต่างชาติที่บินเข้ามาแล้วที่ส่วนของสนามบินภูเก็ต International Airport นี่นะคะก็มีถึง 400,000 รายดังนั้นเนี่ยในแต่ละช่วงในแต่ละเดือนเราอยากที่จะมีการส่งเสริมกิจกรรมเข้าไปแล้วก็คาดหวังว่าในการจัดกิจกรรมทั้ง2กิจกรรมนี้นั้นก็จะทําให้ก่อให้เกิดการอยากเดินทางเข้าไปของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยไม่ต่ำกว่า 2,500 คนต่อ1วันเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง2งานก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้าไปไม่ต่ำกว่า 15,000 คนรายได้ของทั้ง2งานนะคะทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติเดี๋ยวเราจะส่งผลกระทบต่อทางด้านของในส่วนของEconomic Impact เนี่ยก็คิดว่าในงานนี้น่าจะสร้างรายได้เข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า40ล้านบาทมหกรรมดนตรี Lock on the Beach Music Festival นะคะจะจัดขึ้นภายใต้มาตรการสาธารณสุขและมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในรูปแบบของโควิดฟรีอีเวนต์โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ3เข็มหรือว่าแสดงเอกสารรับรองผลการตรวจ ATK เป็นลบนะคะไม่เกิน72ชั่วโมงหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ทททสำนักงานภูเก็ตแล้วก็สำนักงานกระบี่หรือโทรนะคะ1672 Travel Buddy ได้เลยนะคะผ่านพ้นไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะกับอีกหนึ่งงานประกวดสุดยิ่งใหญ่ระดับประเทศนะคะสำหรับการประกวด Back Model Model Season 3เวทีแห่งการสร้างสรรค์พรสวรรค์ไร้พรมแดนรถ to International Runway ซึ่งการประกวดนะคะจะแบ่งออกเป็น4ภาคโดยได้เริ่มต้นการจัดงานนะคะที่ภาคกลางไปเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานำโดยคุณกิตสุวรรณวิไลกุลนะคะผู้อำนวยการกองประกวด Max Modern Model Thailand ร่วมด้วยคุณวรังคณาอุเทนสุดนะคะผู้บริหารบริษัทเรือนนาฏอนงรองผู้อำนวยการกองประกวดนะคะ Max Modern Model Thailand เขาร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะงาน Max Modern Model นะครับเป็นปีที่3แล้วที่จัดมานะครับจัดเพื่อหาน้องๆเพื่อนตัวแทนประเทศไทยประกวดต่างประเทศซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ประสบความสำเร็จนะครับได้มาตำแหน่งชนะเลิศมาหลายกี่ปีกี่โมงครับก็ได้มาทั้งหมด3รุ่น3รุ่นนะฮะ3รุ่น4โมงนะครับใช่ค่ะแล้วปีนี้เป็นปีที่3แล้วก็เตรียมที่จะหาไปส่งต่อต่างประเทศเพราะว่าประเทศเริ่มเปิดแล้วใช่ค่ะปีนี้ก็คงจะได้เห็นน้องๆได้เดินทางไปประกวดเป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะไปประกวดเพื่อเอารางวัลและความภาคภูมิใจกลับมาฝากคนไทยค่ะนามจัดสบายไทยแลนด์นะครับเกณฑ์การตัดสินต้องบอกก่อนว่าการประกวด Mac Modern Model นะคะเป็นการประกวดเพื่อค้นหาสุดยอดเยาวชนด้านการเดินแบบเนาะเพราะฉะนั้นเกณฑ์การตัดสินเนี่ยก็จะหนักไปในเรื่องของการบุคลิกภาพการเดินค่ะแล้วก็จะตามมาด้วยเสื้อผ้าหน้าผมนะคะค่ะเกณฑ์การตัดสินก็จริงๆแล้วไม่ได้ยากอะค่ะแต่ก็ไม่ได้ง่ายซะทีเดียวค่ะถ้าเตรียมตัวมาดีๆก็เชื่อว่าท่านกรรมการทุกคนก็จะตัดสินตามเกณฑ์การตัดสินแน่นอนค่ะการติดตามข่าวสารนะคะสามารถติดตามได้ทางเพจ Max Modern Model Thailand Season 3ค่ะหรือ Facebook นะคะวรังคณาเรือนนาฏอนงได้เลยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ร่วมให้กำลังใจน้องๆหนูๆผู้เข้าประกวด Max Modern Model Thailand ได้ที่ Facebook Fanpage ของกองประกวดได้เลยนะคะเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมา MS Group นะคะโดยคุณดวงฤทัยโชติบูรณะวงศ์ตำแหน่ง CEO แล้วก็ Co-founder จัดงานแถลงข่าวความสำเร็จและภาพรวมของธุรกิจหลังเติบโตสวนกระแสสภาพเศรษฐกิจนะคะพร้อมประกาศเดินหน้าขยายตลาดการส่งออกเครื่องสำอางแล้วก็สกินแคร์มากกว่า45ประเทศทั่วโลกและการทุ่มงบกว่า200ล้านนะคะเพื่อสร้างโรงงานมาตรฐานนวัตกรรมระดับโลกตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าความงามยอดนิยมแบบ One Stop Service ครบวงจรเพื่อรองรับกระแสความต้องการของสินค้าทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะในส่วนของ MS Group นะคะเรามีบริษัทที่ครบวงจรนะคะแล้วมีทั้งหมด6บริษัทนะคะเราก็มีเป้าหมายในการที่จะขยายความเติบโตของ MS Group ของเราโดยรวมนะคะประมาณ 20% นะคะเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยโควิด-19 เนี่ยก็เริ่มดีขึ้นนะคะทางเราก็เลยมีศักยภาพในการที่จะขยายตลาดไปตะวันออกกลางไปต่างประเทศต่างๆนะคะแล้วก็เราก็พร้อมที่จะพร้อมเสิร์ฟประเทศไทยด้วยนะคะณวันนี้เรามองเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีศักยภาพเราจะนำพาความรู้ความสามารถของเรานะคะจากที่เราได้ส่งออกไปทั้งหมด45ประเทศนำกลับเข้ามาใช้ในประเทศไทยนะคะแล้วพร้อมที่จะตอบโจทย์ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ SME ที่มีความมุ่งมั่นอยากจะออกแบรนด์ของตัวเองนะคะ MS Group ตรงนี้เราก็พร้อมแล้วมีศักยภาพมากพอค่ะต้องบอกว่าเป้าหมายสูงสุดของทาง MS Group คือเราอยากจะทำสินค้าที่ดีที่สุดในราคาที่มาตรฐานให้กับคนไทยด้วยกันต้องบอกว่าทาง MS Group เนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากในตลาดต่างประเทศนะคะและณวันนี้ดูก็มีคำถามว่าทำไมเราถึงไม่เอาสินค้าที่ดีที่สุดในที่เราทำให้กับลูกค้าในต่างประเทศ
กลับมาพัฒนาให้กับคนไทยของเรานะคะซึ่งตัวนี้ดวงต้องบอกว่ามี2ตัวซึ่งดวงมีความภาคภูมิใจมากๆของ MS Group ก็คือโฟมล้างหน้ากับเซรั่มนะคะตัวโฟมล้างหน้าของเราเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเราผลิตเพื่อส่งออกอย่างเดียว10ล้านหลอดนะคะซึ่งเรามีความภาคภูมิใจว่าแล้วทำไมเราถึงไม่ทำนวัตกรรมนั้นกลับมาให้กับคนไทยด้วยกันหรือแม้กระทั่งเซรั่มนะคะเซรั่มเนี่ยเรามีเซรั่มทั้งหมดมากกว่า10ชนิดนะคะซึ่งเราส่งออกไปหลายล้านขวดมากๆเราก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยเราจะเอากลับมาพัฒนาให้กับประเทศไทยเรานี่ก็คือจุดมุ่งหมายอย่างนึงว่าดวงอยากที่จะทำสินค้าให้กับคนไทยซึ่งมีความต้องการที่จะสร้างแบรนด์ตัวเองแต่ไม่ได้มีเงินเม็ดเงินมากมายเราไม่ได้ต้องการที่จะทำกับธุรกิจใหญ่โตกับบริษัทใหญ่ๆนะคะแต่เราต้องการผู้ประกอบการทุกคนใครก็ตามที่มีความฝันอยากที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอยากที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็อยากจะทำแบรนด์ตัวเองทำแบรนด์ตัวเล็กๆหาเลี้ยงครอบครัวหรือคนที่มีงานประจำแต่มีความฝันว่าอยากจะทำแบรนด์ตัวเองและขายของให้ MS Group เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะคะดวงไม่ได้บอกว่าบริษัทของ MS เนี่ยใหญ่ที่สุดหรือดีที่สุดแต่ดวงมั่นใจว่าถ้าคุณเลือกทำงานกับ MS Group เราจะเป็นบริษัทที่มีความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนคุณเดินเข้ามาในครอบครัวคุณจะมีความอบอุ่นคุณจะมีที่ปรึกษาคุณจะเหมือนฟีลไลท์โฮมอะค่ะนี่คือสิ่งที่ดวงมีความมุ่งมั่นและอยากจะทำค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0859446441และที่เบอร์นะคะ0839295944ได้เลยนะคะTCL Electronic Thailand นะคะนำโดยนายลูคัสกังกรรมการผู้จัดการบริษัท TCL Electronic Thailand จำกัดเดินหน้าลุกตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่อเนื่องนะคะเปิดตัว Google TV รุ่นใหม่ Series 4ชูเทคโนโลยี Mini LED แล้วก็ Quantum Dot เจาะตลาดเอาใจกลุ่มเกมเมอร์นะคะพร้อมด้วยการทุ่มงบประชาสัมพันธ์นะคะลงสื่อโฆษณาผ่าน BTS สื่อกลางแจ้งสื่อออฟไลน์สื่อออนไลน์แล้วก็ใช้ KOL นะคะเพื่อรีวิวสินค้าเดินหน้าเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆด้วยเทคโนโลยีสุดก้าวล้ำแบบเต็มตัวนั่นเองค่ะในครึ่งปีหลังนะครับก็ TCL ยังคงมีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะครับก็ในครึ่งปีหลังเนี่ยใน Q3 และ Q4 เนี่ยใน Q3 เราจะมีแคมเปญในเรื่องของ TCL Home นะครับนะเพื่อสื่อไปหาลูกค้าว่าลูกค้ามี benefit อะไรกับ TCL Home application เราบ้างนะครับแล้วก็ใน Q4 ครับมีมหกรรมกีฬาฟุตบอลนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เราคิดว่ากำลังซื้อน่าจะสูงนะครับเราก็จะมีกันเยอะเลยนะครับที่จะตอบน้องไปให้ลูกค้านะครับเพื่อผลักดันยอดขายเราแล้วก็เพิ่มกระจายเราในตลาดนะครับในปีนี้นะครับขอบคุณครับก็อย่างนี้นะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่ TCL ได้เปิดตัวสินค้านะครับก็จะเห็นได้ว่า TCL เนี่ยมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ LED TV รุ่นใหม่ออกสู่ตลาดนะครับทีวีเนี่ยเพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคนะครับรวมถึงเราก็มีการเปิดตัวในส่วนสินค้าของ Home Appliance อันได้แก่เครื่องปรับอากาศนะครับตู้เย็นแล้วก็เครื่องซักผ้านะครับที่มาพร้อมกับกลยุทธ์การส่งเสริมการขายนะครับสำหรับทุกช่องทางจัดจำหน่ายนะครับรวมถึงการบริการหลังการขายนะครับที่พร้อมด้วยนะครับแล้วก็ผมเพิ่มนิดนึงนะครับในส่วนของtraditional dealer เองนะครับในปีนี้ก็มีการเติบโตเช่นกันนะครับในแง่ของยอดขายและก็การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับเพราะว่าเราได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากทางพาร์ทเนอร์ชิพของทาง TCL เองนะครับแล้วก็หากผู้ที่สนใจนะครับที่ต้องการติดตามข่าวสารของ TCL นะครับสามารถติดตามได้ที่นะครับบริษัท TCL Electronic Thailand จำกัดนะครับ www.tcl.com นะครับหรือติดตามได้ที่ Facebook นะครับ tclthailand.com ได้เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ TCL แล้วก็การจัดโปรโมชั่นต่างๆนะคะได้ที่เว็บไซต์ของ tcl.com/th แล้วก็ที่ Facebook Fanpage นะคะ TCL Thailand ได้เลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะเกมจะมีข่าวสารและก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องคอยติดตามชมให้ดีค่ะส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ